กสิดิษฐ์ลอยลำ16คนเทนนิส ITF World ที่วลัยลักษณ์กีฬาวันที่20สิงหาคม2567 16นาฬิกา13นาทีการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่7เทนนิสชายรายการ ITF World Tour M7และเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tour W5 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 533,850 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,067,700 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่20สิงหาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนรอวันแรกบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสทีมชาติไทยวัย23ปีเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยว2สัปดาห์ติดที่มอวลัยลักษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามือ612ของโลกในปัจจุบันและเป็นมือวางอันดับ7ของรายการคว้าชัยประเดิมสนามได้สำเร็จในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบแรก32คนโดยกสิดิษฐ์แข่งขันกับเจสซี่เดลานีวัย25ปีจากออสเตรเลียมือ917ของโลกและเอาชนะได้อย่างขาดลอย 6-1 และ 6-2 ในเวลา71นาทีกสิดิษฐ์ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างซูเวยเทาจากจีนมือ913 ITF Ranking และชูซอกยอนจากเกาหลีใต้มือ1928ของโลกซึ่งเข้ามาจากรอบคัดเลือกทั้งคู่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนลีเดียพอดโกริชานีนักเทนนิสวัย17ปีลูกครึ่งไทยรัสเซียที่ใช้โคตาการเป็นมือท็อปร้อยเยาวชนโลกซึ่งปัจจุบันเป็นมือ82เยาวชนโลกพบกับลิซ่ามารีริโอนักขวดวัย27ปีจากญี่ปุ่นมือ739ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าลีเดียสามารถต่อกรกับนักขวดที่มีประสบการณ์มากกว่าและเอาชนะได้ในที่สุด 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ในเวลาเกือบ2ชั่วโมงลีเดียผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างแบ็กดายอนมือวางอันดับ1และมือ333ของโลกจากเกาหลีใต้กับยูโนะคิตาฮาระจากญี่ปุ่นมือ104 ITF Ranking ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบแรกฐานทัพสุขสำราญชนะยุทธนาเจริญผล 6-4 7-6 7ชนนพูนสวัสดิ์แพทเจคเดลานีวาง4ออสเตรเลีย 2-6 4-6 นัทยุทธนิธิทนนนแพ้โทโมฮิโรมาซาบายาชิญี่ปุ่น 3-6 0-6 พวิทย์สอนหลักทรัพย์แพ้ยูริเดชาวาเคียนวาง3ยูเครน 4-6 3-6 หญิงเดี่ยวรอบแรกพัชรินทร์ชีพชันเดชวาง4ชนะยูอิจิการิชิญี่ปุ่น6-3 6-1 เวียร่าดีเพิ่มแท้นานะคาวากิชิญี่ปุ่น 4-6 4-6 พิมมาดาทองคำแพ้คิซาโยชิโอกะญี่ปุ่น 3-6 6-7 4-7กวนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 51 นาทีกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบหลัง5ส.ส.โผล่บ้านป่าโดนกักตัวไว้บิ๊กป้อมสันติก็เรียกส.ส.มาหลังจากรอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ประกาศอิสรภาพทางการเมืองหลังมีกระแสข่าวหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พร้อมแสดงพลังนัด18ส.ส.ไปรับประทานอาหารกลางวันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนั้นจะแถลงจุดยืน
ส.ส.กลุ่มธรรมนัสต่อมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสั่งยกเลิกการประชุมพรรคที่ทำการพรรคในเวลา 13:30 น.โดยเปลี่ยนสถานที่มาประชุมที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อแทนพร้อมมอบให้นายทะเบียนพรรคเช็ครายชื่อส.ส.ที่ยังอยู่กับพลเอกประวิตรเบื้องต้นทราบว่าพลเอกประวิตรได้รับประทานอาหารกับนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรครวมถึงส.ส.จำนวนหนึ่งที่ประกาศตัวไม่ไปร่วมกับกลุ่มรอ.ธรรมนัสโดยส.ส.ในสายของพลเอกประวิตรและนายสันติมีประมาณ25คนแต่ปรากฏว่าใน25ส.ส.มีรายชื่อซ้ำกับกลุ่มรอ.ธรรมนัส5คนสำหรับความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากรอ.ธรรมนัสนัด18ส.ส.ในสังกัดร่วมรับประทานอาหารและจะแถลงข่าวในเวลา14:00 น.แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวแต่อย่างใดโดยยังมีการย้ายสถานที่แถลงข่าวมาแล้วถึง3ครั้งจากห้องประชุมในกระทรวงเกษตรศาสตร์ย้ายออกมาด้านหน้าอาคารแทนโดยยังไร้วี่แววถึงการจะแถลงข่าวเบื้องต้นทราบด้วยว่ารอ.ธรรมนัสสั่งการให้นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐและนายอัฐกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และส.ส.ฉะเชิงเทราทำหน้าที่โทรประสานงานกับส.ส.ในกลุ่มและไล่เช็คชื่อส.ส.ที่จะมาร่วมแถลงด้วยบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พปช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสณนนท์สวิงจอมเก๋าจากเชียงใหม่แชมป์สิงโซดาคันเลอร์ทัวร์ที่ลำพูนกีฬาวันที่20สิงหาคม2567 16:45 น.ณนนท์สีสว่างสวิงจอมเก๋าจากเชียงใหม่อุ่นเครื่องทำ3อันเดอร์พา69คว้าแชมป์สิงโซดาคันเลอร์ทัวร์ชิงเงินรางวัล 100,000 บาทณสนามกัดสั้นพาโนรามากอล์ฟคลับพา72ระยะ 6,384 หลาจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงโซดาคันเลอร์ทัวร์อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรอบทัวร์นาเมนต์สิง NSDF ลำพูนเลดี้แชมเปี้ยนชิพเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อจบการแข่งขันแบบวันเดย์ทัวร์ปรากฏว่าโปรเนตรณนนท์สีสว่างสวิงจอมเก๋าวัย36ปีเจ้าของแชมป์กว่า20รายการทั้งในไทยจีนไต้หวันและประเทศในอาเซียนรวมถึงเคยเป็นผู้เล่นใน LPGA ทัวร์และเลดี้ยูโรเปียนทัวร์มาแล้วอาศัยประสบการณ์โชคโชนเก็บได้ก่อน3อันเดอร์พา69จากการทำ4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวซิลแชมป์สำเร็จโดยมีพนิตตาอยู่สบายจากชลบุรีเนมิตราจันตนาเขตจากพะเยาและเซยอนเบกนักกอล์ฟสมัครเล่นจากเกาหลีใต้รั้งอันดับ2ร่วมที่สกอร์คนละ1อันเดอร์พา71ณนนท์สีสว่างแชมป์สิงโซดาคันเลอร์ทัวร์เปิดใจว่าคันเลอร์ทัวร์แมตช์นี้เป็นครั้งแรกที่เนทได้ลงเล่นผลงานค่อนข้างดีใจนะ3อันเดอร์สภาพสนามค่อนข้างดีเลยค่ะกรีนเรียบวันนี้การเล่นโดยรวมค่อนข้างดีก็มีบางช็อตที่ตีเสียไปบ้างแต่ก็พยายามดึงกลับเข้ามาในเกมตัวเองให้ได้ไวที่สุดน้องๆสมัยนี้ช็อตแต่ละคนก็สุดยอดกันทั้งนั้นไม่รู้จะแนะนำอะไรในรอบทัวร์นาเมนต์ก็พยายามจะเล่นอยู่ในเกมตัวเองให้มากที่สุดเล่นอย่างไรก็ได้ให้มีความสุขมากกว่าตอนนี้ตัวเองยังมีแมตช์ในไทยและต่างประเทศอีก10กว่าแมตช์ฝากถึงน้องๆที่จะขึ้นมาเล่นในไทย LPGA ว่าพี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับและสมาคมก็จัดได้อย่างมีมาตรฐานมากเลยค่ะ
สำหรับรอบทัวร์นาเมนต์รายการสิงห์ NSDF ลำพูน Lady Championshipชิงเงินรางวัล 1.2 ล้านบาทจะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม2567ณสนามกัดสั้นพาโนรามากอล์ฟคลับจังหวัดลำพูนสามารถติดตามข่าวสารและลุ้นผลการแข่งขันได้ที่ Facebook ไทย LPGA Tour สรุปผลการแข่งขัน69ณนนทร์ศรีสว่างเงินรางวัล 15,000 บาท 71 พนิตตาอยู่สบายเนมิตราจันตนาเขตเงินรางวัลคนละ 1,500 บาทเซยอนเบกสมัครเล่นเกาหลีใต้ 72 สุวนันท์ คงเปียฟริมาธรรมารักษ์ณัฐริกาเซนสายธิตาภาภักดีเศรษฐกุลเงินรางวัลคนละ 5,900 บาท 73 สสิการสมบูรณ์ทรัพย์จินภัทรฤทธวีระวิประภาจบรัฐเงินรางวัลคนละ 5,200 บาทเอริสาบินทจิตสมัครเล่นแอนล่าแกลิสกี้สมัครเล่น